สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้ต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าต้นข่อยครับเป็นต้นข่อยที่ต้นนั้นต้นอะไรครับต้นใหญ่นั้นทราบไหมครับไม่ทราบอ๋อครับมันมี2ต้นนะฮะมีต้นใหญ่ด้วยเห็นไหมครับซึ่งมาดูต้นข่อยก่อนเนี่ยต้นข่อยนะหลายคนอาจจะไม่รู้จักต้นข่อยซึ่งจริงๆต้นข่อยที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดนี้แบบนี้ครับไม่เคยเจอนะฮะไม่ค่อยได้เจอเลยนะถือว่าเป็นไม้ยืนต้นที่นี่ครับดูรายละเอียดใกล้ๆนะฮะข่อยเนี่ยโบราณเขาใช้เป็นยาซีฟันเหมือนแทนยาซีฟันใช้แปรงฟันนะครับถูฟันนะครับในใบเป็นแบบใบเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็มีต้นเล็กๆงอกขึ้นมาเยอะเลยรอบโคนของเขานะครับทีนี้มาดูนะเปลือกนะของต้นเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากนี่ครับเป็นต้นคู่ครับนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับต้นใหญ่มากน่าจะเป็นต้นโบราณนะครับเป็นต้นดั้งเดิมอยู่ที่กับที่นะน่าจะเป็นต้นดั้งเดิมที่อยู่กับที่ตรงนี้นะครับแต่สังเกตเห็นว่ามีการมีล้อมแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นการปลูกมานานแล้วก็มาเจอพอดีก็ถือโอกาสทำคลิปให้กับผู้ชมได้ชมได้รู้จักเลยนะครับมาดูใบอีกรอบหนึ่งใกล้ๆนะครับนี่ครับใบข่อยนะครับซึ่งบางที่เอาไปทำเป็นสารสกัดเป็นยาซีฟันนะฮะของใบข่อยนะครับหรือเป็นสมุนไพรก็สามารถเอาใบนี้นะครับถูฟันได้นะครับก็ช่วยในเรื่องของทำให้ฟันขาวนะครับแล้วก็ป้องกันอักเสบได้ด้วยนะครับก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งแต่ว่าลำต้นก็น่าจะเป็นไม้ยืนต้นที่เป็นเนื้อที่เป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนกันนะครับต้นนี้ใหญ่มากนะถ้าอันนี้ก็คือประมาณ1คนโอบนะครับส่วนนี้ก็เล็กกว่านิดหนึ่งหน้าอยู่ที่ประมาณสักหน้า15นิ้วนะครับประมาณ15นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางสูงมากนะความสูงของต้นนี้น่าจะได้นะครับประมาณสักถึงปลายยอดนู้นเลยนะครับ25เมตรน่าจะได้20ถึง25เมตรนะครับเนี่ยกิ่งก้านสาขาเขาเป็นแบบนี้ครับต้นข่อยสายใหญ่ขนาดนี้หาดูยากมากในยุคนี้สูงมากเลยนะครับส่วนมากเราจะเห็นต้นข่อยที่เป็นพุ่มนะฮะอยู่ตามจอมปลวกนะแต่นี่เป็นลำต้นนะฮะสองต้นคู่กันข่อยเนี่ยเขาจะมีดอกและมีลูกนะฮะลูกเล็กๆทานได้นะกินได้สีเหลืองๆนะครับนกอะไรก็ชอบมาเกาะกินนะครับก็
ไม่มีคำอธิบายมากนะครับก็ให้ดูลักษณะจะได้สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นต้นข่อยครับกิ่งก้านเขาจะเหนียวมากครับเป็นพืชที่เป็นไม้ที่เหนียวครับเหนียวมากๆแล้วเวลาเราโค่นออกหรือเราทำลายอะไรเนี่ยฮะทำลายยากเหมือนกันนะครับข่อยเขาจะมีแบบนี้ฮะเขาจะงอกมีรากตรงไหนเขาก็งอกขึ้นมานะจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะเป็นพืชที่สูญพันธุ์นะแต่ด้วยความที่ทุกวันนี้นะฮะคนเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถไถแมคโครอะไรต่างๆและที่สำคัญคือการจุดเผานะก็ทำให้พืชบางประเภทนะหายไปเกือบหมดถามว่าประโยชน์ในส่วนของข่อยเนี่ยทำประโยชน์อะไรได้บ้างก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเป็นเรื่องของสมุนไพรนะฮะสกัดจริงๆแล้วประโยชน์ในโดยใช้หลักๆแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรได้เป็นกิจลักษณะแต่ในส่วนของประโยชน์ทางเชื้อทางการทำผลิตยาสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็นี่แหละคือเขาเอามาสกัดเป็นพวกยาซีฟันพวกอะไรได้นะฮะคือต้นข่อยแล้วก็คงจะมีอีกหลายๆอย่างนั้นก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับข่อยครับก็ขอยุติการบันทึกคลิปนะฮะแนะนำพันไม้หายากเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ติดตามคลิปอื่นๆของเราต่อไปครับขอบคุณมากครับเข้าใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสวัสดีครับ